อ่าโอเคตอนนี้รอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตแชร์สกรีนแป๊บนึงแป๊บหนึ่งนะโอเคน้องแค่เห็นหน้าจอไหมคะลูกเห็นค่ะโอเคเห็นค่ะโอเคค่ะแป๊บนึงนะใกล้จะสอบแล้วเราจะมาทบทวนให้นะลูกวันนี้ครับสวัสดีค่ะนี่ฮาวหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมหน้าจอเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วโอเคแป๊บนึงนะซื้อของอันนี้แป๊บคนเราซื้อหลุดเราซื้อขอโทษนะเอาใหม่เอาใหม่โอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอาจจะสะลวนนิดนึงนะคะอันนี้วิชาสุดท้ายแล้วใช่ไหมค่ะค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราซื้อจะทบทวนให้เรื่องพิงอินวันนี้ว่าใครจะสอบแล้วโอเคขอจัดหน้าแป๊บนึงนะโอเคนี้เราซื้อจะมีอันนี้มาให้นักเรียนเห็นหน้าจอใช่ไหมนักเรียนมีหนังสือไหมตอนนี้ไม่มีค่ะมีเนาะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเราซื้อออกข้อสอบจะมีเรื่องพินอินกับเรื่องคำศัพท์ในหนังสือบทที่6มีแค่2อย่างนี้20ข้อ20คะแนนนะทีนี้ทบทวนคำศัพท์ทบทวนแต่เพิ่งทบทวนคำศัพท์สิทบทวนอันนี้กันก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรดูอันนี้ที่เราซื้อบอกพยัญชนะค่ะพยัญชนะโอเคเก่งมากทีนี้ดูอันนี้ก่อนที่เราซื้อคือให้ตรวจตอนคาบแรกเลยจำได้ไหมจำได้เปล่าอันนี้อันนี้คือพินอินเนาะเราซื้อพาเรียนเรื่องพินอินใช่ไหมนี่เรียกว่าพินอินพินอินคืออะไรคะนักเรียนอ่านให้เราซื้อฟังหน่อยที่เราซื้อวงกลมไว้ให้อันนี้ตัวตนที่ใช้กับในการที่ใช้กำกับในการอ่านออกเสียงตัวอักษรใช่ถ้ามีพินอินเราสามารถอ่านตัวจีนได้ไหมทีนี้อ่านได้ใช่ไหมคะโอเคอ่านได้ง่ายขึ้นเนาะใช่จะอ่านได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเรามีตัวจีนเนี้ยอันนี้คือตัวจีนใช่ไหมลูกถ้าเราไม่มีพินอินเนี่ยเราจำได้ไหมว่าตัวนี้อ่านว่าอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้ใช่ไหมถ้าจำได้ก็คือจะจำยากนิดนึงถูกไหมลูกเพราะมันมีหลายขีดใช่ไหมตัวจีนมันมีหลายขีดใช่ไหมลูกแต่ถ้าเรามีพินอินอย่างนี้นี่เห็นไหมก็จะอ่านได้ว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้สรุปแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรลูกวอถูกต้องทีนี้สรุปก่อนพินอินเนี่ยประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะลูกกี่ส่วนนะสามส่วนถูกต้องคำนี้มีข้อสอบนะสมมติเราซื้อออกข้อสอบว่าพินอินมีส่วนประกอบทั้งหมดกี่ส่วนกี่ส่วนคะสามส่วนครับถูกต้องสามส่วนก็คืออะไรบ้างส่วนที่หนึ่งคืออะไรคะอันนี้พยัญชนะพยัญชนะครับใช่ส่วนที่สองล่ะคะส
สละครับสุดท้ายคือวรรณยุกต์วรรณยุกต์ถูกต้องอ่ะทีนี้มาดูตัวแรกก่อนตัวแรกคือพยัญชนะจะมาดูก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ตัวจําดีๆนะมีทั้งหมดกี่ตัวเผื่อเราซื้อข้อสอบว่าพยัญชนะในภาษาจีนมีทั้งหมดกี่ตัวกี่เสียงมีกี่เสียงจําได้ไหมกี่เสียงนะกี่เสียงคะลูกไม่รู้ครับ23ค่ะ23เสียงถูกต้อง23เสียงนะคะจำดีๆนะเผื่อเราซื้อออกข้อสอบนะอ่ะดูตัวแรกก่อนจำได้ไหมตัวนี้อ่านว่าอะไรตัวแรกเนี่ยแถวแรกเลยแต่เราซื้อได้แถวแรกเนี่ยพัวพัวมัวพัวตาชนะพัวพัวมัวพัวค่ะถูกต้องเพราะว่าเราซื้อเคยให้สอบใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะใกล้จะสอบแล้วยังมีใครยังไม่ได้สอบเก็บคะแนนอันนี้บ้างเราซื้อว่ามีเยอะเลยใช่ไหมอย่าลืมนะเราซื้อให้เวลามาเก็บนะโอเคอ่ะพร้อมกันก่อน1 2 3ปัวปัวว่าไปปัวปัวมัวแล้วก็สุดท้ายคืออะไรพัวต้องต่อไปแถวที่สองมีใครอาสาให้เพื่อนฟังไหมใครดีจะสุ่มดีนะสุ่มดีไหมนะไหนๆดูใครปิดกล้องคนปิดกล้องนี่แหละเธอเนอเลยใครอ่านเมื่อกี้ไหนชื่อเราซื้อด้วยกัญญากรใช่ไหมลูกกัญญากรอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยตัวแรกอ่านว่าอะไรลูกตัวแรกตัวนี้เธอต่อไปเลยลูกเธออืมเนอถูกต้องแล้วก็เลกัญญากรเดี๋ยวเราซื้อขอเขียนชื่อไว้หน่อยเดี๋ยวเปิดเรียนเราซื้อเอาของไปให้โอเคโอเคแล้วขอถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานโอเคแป๊บหนึ่งนะคะกัญญากรยิ้ม1 2 3โอเคกัญญากรนะต่อไปแถวที่3มีใครจะอ่านให้เพื่อนฟังไหมมีอาสาสมัครหรือเปล่าแถวที่3ผมครับผมครับชื่ออะไรบอกชื่อตัวเองด้วยนัสิวัฒน์นัสิวัฒน์เลยค่ะนัสสิวัฒน์ใช่ไหมนัสสิวัฒน์ให้เพื่อนฟังอันตัวแรกคือแล้วก็คือโอเคนัสสิวัฒน์โอเคถ่ายรูปไว้โอเคนะไม่เปิดกล้องหรอกซื้อไม่ถ่ายรูปนะ1 2 3โอเคแถวที่4ใครจะให้เพื่อนฟังหนูค่ะน้องครับผมครับกันนักกีตาร์ลูกนักกีตาร์ให้ตั้งหน่อยตัวนี้อ่านว่าอะไรคะอะไรนะกัดไปอย่างนี้จีเหมือนตัวเองยิ้มอยู่จีถูกต้องต่อไปชีซียิ้มด้วยเหมือนตัวเองยิ้มซีสุดท้ายซีซีถูกต้องนะกิตตาหนึ่งสองสามโอเคแถวนี้มีใครจะอ่านไหมหนูขออ่ะสุธาวันเหรอใช่ไหม4/1โอเคสุธาวันอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยตัวแรกจื้อจื้อเหมือนตัวเองห่อลิ้นด้วยจื้อจื้อต่อไปซื่อตัวนี้ล่ะซื่อซื่อสุดท้ายยื้อยื้อเก่งมากเราซื้อขอถ่ายรูปหน่อยสุธาวันยิ้ม1 2 3โอเคตอนนี้แถวสุดท้ายไม่ใช่สิสองท้ายแต่ชื่อขอหน่อยผมชื่ออะไรลูกพัทรกรใช่ไหมแล้วไหนสอง
แถวไหนครับแถวนี่แถวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงขอลบไปนิดก่อนแถวนี้แถวนี้แถวนี้2แถวสุดท้ายโอเคตัวแรกเลยจื้อแล้วก็ชื่อตัวนี้ชื่อตัวนี้ล่ะตัวสองตัวนี้ยีแล้วก็อูเก่งมากอ่ะถ่ายรูปไว้นะคะอ่ะยิ้มหนึ่งสองสามโอเคต่อไปเราซื้อจะถามจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงว่าเวลาพินอินพวกเนี้ยเมื่อเทียบเสียงกับพยัญชนะไทยจะเป็นตัวอะไรบ้างจำได้รู้ไหมเช่นเราซื้อถามตัวนี้ตัวแรกเห็นไหมตัวนี้นะเมื่อเทียบเสียงกับพยัญชนะไทยของไทยเนี่ยจะเป็นตัวอะไรลูกตัวปออะไรปอปลาปอปลาปลาตัวนี้ล่ะตัวที่สองล่ะเป็นตัวอะไรลูกพอพานพอพานใช่ค่ะถูกต้องตัวนี้ล่ะเป็นตัวมอมามามาตัวสุดท้ายตัวนี้คือตัวพอฟานพอฟานถูกต้องอ่ะต่อไปอันนี้พอรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงตัวนี้ล่ะตัวเตอร์ล่ะเตอร์คือตัวอะไรเตอร์เต่าเต่าเตอร์เธอคือตัวอะไรทหารพอทหารถูกต้องเนอ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 เลเลดอลิงดอลิงเกือคือรอคือตัวอะไรกอไก่กอไก่แล้วคำว่าเครือเครือคือควายคอควายเฮอล่ะเฮอหอนกหอนกอันนี้จีจีจีจอจานจอจานถูกต้องแล้วคำว่าซีจอจานจอช้างช้างต้องตัวสุดท้ายก็คือตัวอะไรตรงนี้เป็นตัวอะไรคะจอโซ่อันนี้ล่ะจื้อจื้อจอจานใช่ไหมจอจานเราเรือตัวจานลอเรือค่ะถูกต้องจะแบบจะใช้ในการออกแบบต้องห่อลิ้นด้วยงงไหมต่อไปอันนี้คือชอช้างกับลอเรือใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ล่ะครับชอช้างไอ้ซอโซ่กับอะไรลอเรือส่วนตัวนี้ตัวนี้ล่ะตัวยักษ์ลอเรือครับถูกต้องครับสุดท้ายอันนี้ก็คือแค่จอจานจอจานเลยจอจานคืออะไรซอสซอช้างซอโซ่ซอโซ่ถูกต้องอันนี้ออ่าไม่ใช่ออ่างดูก่อนนะนี่เนี่ยเราจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงโอเคไหมตัวสองตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนิดนึงจะเป็นพยัญชนะกึ่งสระเห็นไหมคะเป็นพยัญชนะกึ่งสระใช้วางหน้าหรือแทงสระบางตัวการอ่านออกเสียงภาษาจีนไม่สามารถถอดเสียงเป็นภาษาไทยได้ทั้งหมดถูกไหมเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงโอเคนะคะโอเคครับเราจะถามว่าเป็นข้อสอบนะข้อสอบฟังดีนะเผื่อเราจะถามในข้อสอบว่าตัวนี้เราจะให้เราซื้อจะเขียนมาว่าอย่างนี้รู้ว่าเราซื้อให้แค่คำว่า z h นะเราซื้อถามว่าตัวนี้ออกเสียงว่าอย่างไรตัวนี้มีช้อยให้เลือก4ข้อแบบนี้โอเคดังนั้นหนูต้องจำให้ได้ว่าสัตว์เอกพยัญชนะทั้งหมด23ตัวนี้ออกเสียงว่าอย่างไรบ้างset case จื้อถูกต้องแล้วเราซื้อถามอีกว่าตัวพีอย่างนี้เราซื้อให้ตัวพีมาแบบนี้หัวถ้าเทียบเสียงกับภาษาไทยจะเป็นตัวอะไรปอปลาปออะไรปอพานค่ะปอพานนะแบบนี้โอเคไหมข้อสอบยากไหมแบบนี้ประมาณนี้ไม่ค่อยยากนะหนูสามารถทำได้เลยถ้าหนูจำ
อันนี้ได้ทั้งหมด23ตัวเราซื้อให้สอบแล้วใช่ไหมถูกไหมใช่ครับเออใช่ครับต่อไปไปดูอันนี้จำได้ไหมอันนี้สระในภาษาจีนเขียนว่ายื่นหมู่ยื่นหมู่ยื่นหมู่แปลว่าสระเราซื้อถามหน่อยว่ายื่นหมู่ในภาษาจีนมีทั้งหมดกี่ตัวกี่เสียงคะทั้งหมดกี่เสียงนะห้าเสียงลูกกี่เสียงคะห้าเสียงกี่ตัวคิดดีๆสามสระในภาษาจีนมีทั้งหมดกี่เสียงนับดูที่หน้าเสียงหน้าเนี้ยครับ36เสียง36เสียงถูกต้อง36เสียงเราจะถามว่าในข้อสอบเราจะถามว่าเราจะให้นะให้ตัว A อย่างนี้มาตัว A แล้วเราจะถามว่าสระตัวเนี้ยออกเสียงว่าอย่างไรจำได้ไหมตอนนี้เอาเสียงว่าอย่างไรจำได้ไหมลูกจำไม่ได้เสียงว่าอะไรดูสิเอาค่ะต่อไปอันนี้คือออันนี้คือปากจู่ด้วยอีวีตลาดเดียวมีทั้งหมดกี่ตัวคะกี่ตัว6ตัว6ตัวแถวแรกคือสระเดียวเห็นไหมแถวแรกเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยคือสระเดียวทั้งหมด6ตัวตามมาดีๆนะส่วนสระผสมมีทั้งหมดกี่ตัว2ตัวครับ30เท่าไหร่มีทั้งหมด30 36ตัวค่ะฟังหรอซื้อสรุปให้ฟังสระเดียวในภาษาจีนมีทั้งหมด6ตัวทีนี้สระผสมเกิดขึ้นเพราะว่าเอาสระเดียวมาผสมจะเกิดสระใหม่ทั้งหมดอีก30ตัวรวมเป็นทั้งหมดกี่ตัวคะ30 36 36ตัวโอเคในข้อสอบมีนะหรอซื้อบอกก่อนโอเคอันนี้ผ่านไหมหรือว่าสงสัยตรงไหนไหมมีใครสงสัยตรงไหนไหมถามเราซื้อได้อ่ะเราซื้อจะออกข้อสอบมีทั้งสระเดี่ยวและสระผสมนะที่เราซื้อถามอ่ะเช่นเราซื้อให้ตัวนี้มาเราซื้อถามว่าตัวเนี้ยออกเสียงว่าอย่างไรแบบนี้อ่ะสมมุติเราซื้อให้ตัวนี้มาตัวนี้อ่ะตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรตัวที่เราซื้อจิ้มเนี่ยออกเสียงว่าอะไรคะเอิญถูกต้องเอิญดังนั้นหนูต้องจำอันนี้ให้ได้ด้วยเหมือนกันเวลาออกข้อสอบจะทำได้เยอะไหมอันนี้ยากไหมลูกข้อสอบยากนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราซื้อติวให้อีกรอบนึงก่อนสอบโอเค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 อ่ะต่อไปแป๊บนึงนะอ่ะเวลาการผสมสระมีผสมสระกับพยัญชนะผสมกันเป็นแบบนี้อ่ะดูเห็นไหมการที่เราเอาสระ R มาใช่ไหมลูกนี่คือสระ R ใช่ไหมอันนี้คือพยัญชนะอะไรคะออกเสียงว่าอะไรต้องเสียงปอปลาปอปลาใช่ไหมคะปอปลาเป็นปอปลาทีนี้สระคือสระอะไรคะสระอาทีนี้สองตัวนี้ B A เขียนอย่างนี้ B กับ A ว่าอะไรปลาปลาสระผสมระหว่างพยัญชนะกับสระผสมกันแบบนี้ส่วนเรื่องวรรณยุกต์แล้วต้องมาผันเสียงวรรณยุกต์อีกว่าวรรณยุกต์เนี่ยต้องผันยังไงสมมติเราซื้อให้มันแบบอ่ะดูก่อนนะ
เราซื้อเขียนอย่างนี้ B กับ A แบบนี้อันนี้อ่านว่าอะไรป่าป่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่อะไรวรรณยุกต์สูงเท่าไหร่คะ1ค่ะ1ถูกต้องถ้าเราซื้อเขียนแบบนี้ล่ะ2ป่า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 อะไรลูกอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรป่า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 ต่อไปอันนี้ไม้เอกอันนี้อ่านว่าอะไรไม้เอกป่าป่าถูกต้องสุดท้ายอันนี้ไม้โทป่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องเต็มอันนี้คือการผสมโอเคนะดูตัวต่อไปตัวนี้ตัวดูนะอันนี้อ่านว่าอะไรถ้าเป็นเสียงที่หนึ่งคือมันรู้จะใช่เป็นอะไรเอคือดูสระก่อนสระอะไรลูกสระอะไรเนี่ยสระอะไรเออสระเออผสมกับตัวคือคอควายใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่าอะไรคือควายคือถ้าเป็นคือเสียงนี้ถ้าเราซื้อใส่อย่างนี้เอาใหม่แบบนี้จะเป็นเสียงเท่าไหร่ลูกเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งอ่านว่าเสียงที่หนึ่งค่ะอ่านว่าอะไรเสียงคือถูกต้องถ้าเป็นเสียงสองล่ะคือถูกต้องคือเพราะเป็นไม้อันนี้แต่ตะลาต่อไปเสียงสามคือถูกต้องคือเสียงสุดท้ายเสียงสี่คือถูกต้องเก่งมากเก่งมากเลยอ่ะอีกตัวหนึ่งดีกว่าตัวไหนดีนะอ่ะตัวนี้อ่ะสระอันนี้คือตัว n อ่านว่าเนใช่ไหมลูก n คือเนใช่ไหมผสมกับสระอะไรเนี่ยนี่สระอีอีก็คือใช่นออีเป็นอะไรมีมีมันมีเสียงถ้าสมมุติเป็นอันนี้นะลูกถ้าเราจะใส่เสียงวรรณยุกต์เนี่ยจุดตัวเนี้ยจะหายไปโอเคไหมจะเขียนแบบนี้มีเป็นแค่ตัว N แล้วก็ตัว I แบบนี้แค่นี้แล้วก็ใส่วรรณยุกต์ข้างบนเช่นอย่างนี้อย่างนี้คืออ่านว่าอะไรนออีนีถ้าเป็นเสียงสองล่ะคะหนีหนีนีหนีหนีหนีเสียงสามอ่านว่าหนีหนีหนีแปลว่าอะไรหนีคุณคุณถูกต้องเก่งมากสุดท้ายเสียงสี่ว่านี่นี่ใช่เก่งมากอุ๊ยเราซื้อดีใจจังเลยเด็กอ่านคิงอินได้นิดได้แล้วเก่งมากทีนี้แล้วเวลาเราจะแบบเจอตัวจีนในหนังสืออ่ะเราจะสามารถอ่านได้เลยไม่ต้องมีแบบไม่ต้องมีคำเขียนตรงในหนังสือโอเคนะมาทดสอบดีกว่าอันไหนดีนะทดสอบอันนี้มีใครจะสามเป็นอาสาสมัครไหมอ่านให้เราซื้อฟังหน่อยว่าคำนี้ออกเสียงว่าอะไรผมนาชีวัตอะไรนะนาชีวัตโอเคมากนาชีวัตเลยใช่ค่ะนาชีวัตอ่านได้ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านไม่หายหายอ่ะพันเสียงใหม่1 2 3 hi 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 ถูกต้องเก่งมากเก่งมากต่อไปใครดีเอาคำนี้เป่าเป่าเป่า
เปาเป๋าเป๋าเป้าถูกต้องเก่งมากนักศิวัตรนักศิวัตรอยู่สี่ทับอะไรลูกสี่ทับสามครับสี่ทับสามโอ้ใช่ห้องสามโอเคโอเคจำได้แหละไม่เจอตั้งหลายอาทิตย์นั้นเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเราไม่เจอกันใช่ไหมป.สี่โอเคอ่ะมีใครจะอ่านคำไหนอีกดีนะกาง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 ถูกต้องกา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 งไหนเราซื้อขอสุ่มถามหน่อยมีใครดีเอาใครดีเนี่ยกางกางตัวเดียวตัวเดียวเอาใครดีนะคนปิดกล้องนี่แหละอ่ะเอาป .4 ทับ1ก่อน4ทับ1เอาเป็นนี่เราซื้อเจอละพรทิวา4ทับ1ผู้โชคดีเปิดกล้องด้วยให้เราซื้อเห็นด้วยพรทิวาได้ยินเสียงเราซื้อไหมลูกได้ยินค่ะพรทิวาเราซื้อถามหน่อยคำนี้คำเนี้ยออกเสียงว่าอะไรคะคำไหนล่ะคะนี่ค่ะนี่ๆคำนี้ที่เราซื้อทาผสมคำนี้อ่ะมีสระอะไรสระอันนี้คือสระอะไรลูกสระเออค่ะสระอะไรนะสระเออใช่หรอดูดีดีเป็นสระหนูลูกสระอาค่ะอ่างสระอ่างกับอันนี้คือเป็นชนะอะไรคะอันนี้พยัญชนะเกอค่ะเกอคือตัวอะไรลูกกอไก่ใช่ไหมคะค่ะทีนี้เราเอากอไก่ผสมกับคำว่าอังกออังกางกางถูกต้องอ่านว่ากางทีนี้ผันเสียงสิคือใส่บันทึกแบบนี้อันนี้อ่านว่าอะไรคำนี้ถ้าเราใส่อย่างนี้อ่านว่ากางถูกต้องถ้าเราไปเป็นอย่างนี้ล่ะกางค่ะกาง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 อันนี้ล่ะกางเอกกางสุดท้ายกางกางถูกต้องเก่งมากอ่ะคนต่อไป4ทับ2นะ4ทับ2ใครดีเนี่ยสี่ทับสองสี่ทับสองมีใครไหมล่ะซื้อเจอละราชตะราชตะสี่ทับสองผู้โชคดีผู้โชคดีตอบคำถามโดนใจใช่ผู้โชคดีราชตะเห็นได้ยินเหรอซื้อไหมตอนนี้ส่งเสียงหน่อยราชตะได้ยินไหมนะอยู่ไหมเนี่ยหายเด้อเสียงหายเด้อรัศดาไม่ได้ยินเลยใครดีนวกรเหรอนวกรก็ได้เลขที่8 4ทับ2เงียบเลยไม่มีใครตอบเราซื้อเลยตอนเนี้ยกูกูโอเค4ทับ2มีใครอีกไหมเนี่ยสิครับสองเราซื้อขอตัวแทนหน่อยคนหนึ่งกูหน้าให้ห้องหน่อยเร็วๆก็โอเคพัทรกรก็ได้ลูกพัทรกรคำนี้อ่านว่าอะไรไหนโชว์สิกูหน้าให้ห้องหน่อยคำนี้อ่านว่าอะไรอันนี้คือสัตว์อันนี้คือปริศนาอะไรคะนี่เกอใช่ไหมครับเกอแล้วนี่ล่ะสระอะไรคะสระอะไรโอโอกอไก่กับโออ่านว่าอะไรกอโอโกครับโกถูกต้องโกโกผันเสียงสิโก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 ถูกต้องถูกต้องดีมากต่อไปเราซื้อขอตัวแทน4ทับ3 1คนเอาแบบคนที่แบบว่าอันนี้เลยเอามาเลยเจ๋งๆเลยมา
ขายดีนะให้เราซื้อได้ครับหรือว่านัสิวัตนัสิวัตอีกแล้วเหรอคนเดิมได้ไหมเอาคนอื่นเอาคนอื่นนัสิวัตลองดูเพื่อนคนอื่นสินัสิวัตตอบหลายรอบแล้วนะเอาใครดีพรทิวาไหมเอ๋พรณภัทรดีกว่าพรณภัทรลูกโอเคเราซื้อได้เห็นหนูละนี่เอาคำนี้คำนี้ลง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 ถูกต้องเห็นไหมเจ๋งมากโอเคต่อไป4ทับ4ห้องสุดท้ายห้องนี้แบบต้องปังปังหน่อยนะใครดีตีหลาเหลืองโกเล้งอยู่ไหมอ่ะโกเล้งโกเล้งนาดีโกเล้งอยู่ไหมโกเล้งไม่รู้ไม่รู้อ่ะเอาคนอื่นก็ได้ใครก็ได้ลูก4ทับ4แล้วซื้อขอตัวแทน1คนหนูค่ะหนูค่ะหนูชื่ออะไรลูกบอกเราซื้อเลยวันนิชยาค่ะวันนิชยาวันนิชยาหนูเอาคำนี้ไม่เอาคำไหนดีแป๊บนึงนะนี่คำนี้เลยอันนี้คือเลือกชนะอะไรคะลูกอันนี้ตัวอะไรปอปลาใช่ไหมคะตัวปอปลาเนาะอันนี้คือสระอะไรคะลูกสระเอ้ยปอปลากับบวกกับสระเอ้ยอ่านว่าไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ผันเสียงสิเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่อ่านว่าไงอันนี้อ่านว่าอะไรลูกเปยเปยอ่านเสียงอะไรเปยเปยถูกต้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากทีนี้ดูอะไรดีดูวรรณยุกต์ก่อนเสียงวรรณยุกต์มีทั้งหมดกี่เสียง วรรณยุกต์นะลูกออกข้อสอบนะเราสุดถามว่าวรรณยุกต์ในภาษาจีนมีทั้งหมดกี่เสียงกี่เสียงคะลูก16เสียงวรรณยุกต์วรรณยุกต์ไม่ใช่เพศนะเสียงค่ะกี่เสียงนะคะ4เสียงใช่มั้ยโอเค4เสียงทีนี้นักเรียนต้องจำให้ได้ว่าสมมติเราซื้อให้มันแค่อย่างเงี้ยเราซื้อให้แค่อย่างเงี้ยสัญลักษณ์นี้คือวันนี้เป็นเสียงเท่าไหร่เสียงเกมเดือนที่แล้วมันเสียงเท่าไหร่ลูกเสียงที่หนึ่งค่ะเสียงที่หนึ่งที่หนึ่งถูกต้องถ้าเราซื้อให้มันแบบนี้ล่ะอันนี้คือเสียงที่เท่าไหร่เสียงที่สองที่สองค่ะเสียงนี้ก็คือเสียงที่สามครับสามค่ะอันนี้คือเสียงที่เท่าไหร่ลูกสี่ครับสี่ครับสี่ค่ะเราซื้อจะให้แค่รูปแบบนี้มานะแล้วก็ถามว่าสัญลักษณ์นี้คือวรรณยุกต์เท่าไหร่แบบนี้ตอนนี้มีใครสงสัยเรื่องอันนี้ไหมสรุปก่อนสรุปก่อนมาสรุปตรงนี้สรุปก่อนนะพยัญชนะแบบหนึ่งนะลูกพยัญชนะในภาษาจีนมีทั้งหมดกี่เสียงนะสรุปพยัญชนะใน23เสียงค่ะถูกต้อง23เสียงพยัญชนะก็คือกี่เสียงนะ23 23เสียงต่อไปสระล่ะกี่เสียงสระ36เสียงค่ะ36เสียง36เสียงครับต่อไปสระสระมีทั้งหมดกี่เสียงนะ36เสียงค่ะ36เสียงสุดท้ายวรรณยุกต์มีทั้งหมดกี่เสียงคะสี่เสียงครับสี่เสียงค่ะถูกต้องสี่เสียงครับวรรณยุกต์มีทั้งหมด4เสียงแบบหนึ่งนะคะวรรณยุกต์เราซื้อสอนเกินเวลาปะเนี่ยไม่เกินครับเหลืออีก6นาทีอีก6นาทีใช่ไหมโอเคจะสปีดให้แล้วนะอันนี้มีทั้งหมด4เสียงอ่
โอเคข้อสอบจะประมาณนี้ไม่ยากมากอย่างนี้นะไม่ยากแต่ก็ยากก็ยากอยู่แต่ก็ไม่ยากมากไงโอเคสรุปก็คือยากแต่ไม่ยากเป็นความสามารถนี่ใช่อันนี้23เสียงสระ36วรรณยุกต์4เสียงแบบนี้ต่อไปแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ในกลุ่มอยู่สรุปอันนี้โอเคโอเคได้เวลาฮิโตโอเคโอเคส่วนต่อไปก็คือเป็นคำศัพท์แล้วโอเคเป็นคำศัพท์บทนี้บทที่6มีประมาณคำศัพท์ที่จะออกบทที่6มี5ข้อมีแค่5ข้อก็จะให้ตัวจีนมาแล้วถามว่ารูปไว้เลยแปลว่าอะไรแว่นตาอืมแคปรูปไว้จีนอย่างนี้มาให้กับพินอินเราซื้อผมจะแคปรูปไว้หรอในหนังสือก็มีไม่ผมขี้เกียจเปิดโอเคในบทที่6มีทั้งหมด5ข้อที่เราซื้อจะออกแค่5ข้อเราซื้อจะให้ตัวจีนมาให้พินอินมาแล้วถามว่าตัวเนี้ยอ่านออกเสียงว่าอะไรเองใช่จริงตัวเนี้ยมีความแปลว่าอะไรแบบนี้เสียงว่าออกเสียงว่าพินอินออกเสียงว่าพินอินอันนี้อ่านว่าอะไรลูกจําได้ไหมเย็นจริงเย็นจริงเย็นจริงถูกต้องเพราะว่าอ่านพินอินได้ใช่ไหมตัวเนี้ยต่อไปครั้งนี้ล่ะเสียว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 เสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวต่อซีเสี่ยวฟูเสี่ยวเสี่ยมซีดิ้งอะไรต่านคู่ต่ว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 นคู่อืมแปลว่ากางเกงขาสั้นเดียวเดียวเดียวต่วนมีห้าข้อต่วนคู่ต่วนคู่คำนี้คำนี้อ่านว่าโค้ดไม่ใช่โค้ดไม่ใช่โค้ดชัวชัวนี่ว่าแปลว่าใส่ชื่อชวนชวนชวนถูกต้องชวนชวนเรื่องชวน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 ใส่ชวนกันไล่หมากตู่โอเคอันนี้ก็คือป้ายแปลว่าใส่เหมือนกันทำไมเหมือนไหว้เหมือนไหว้เอาไหว้โอเคอันนี้อ่านว่าอะไรทีอะไรลูกทีซูทีซี่ชื่อถูกต้องคำศัพท์ออกแค่5ข้อบทนี้แต่คำศัพท์โอเคแคปรูปดูดีๆมี1มีคำนี้1 2 3 4 5 6ต่อไปฝั่งนี้7อันนี้7 8 9 10เราซื้อที่ว่าผมจะไม่แคปรูปหรือไง12มีทั้งหมด12คำศัพท์ในบทนี้แต่เราซื้อแค่ออกแค่5คำเราซื้อคิดว่าผมจะไม่แคปรูปเหรอก็เราซื้อไม่เห็นได้ว่าอะไรทำให้มันได้ผลในข้อสอบเลยเด้อแคปไว้เลยครับโอเคน่าจะจำอย่าลืมบทนี้มีทั้งหมด12คำศัพท์เราซื้อหรือไม่ก็ Google แปลภาษาในข้อสอบมันดูได้เหรอ Google ไม่ได้มันต้องจำใช่ไหมลูกผมไม่จำโอเคข้อสอบมีประมาณนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมไม่ครับข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้อเราซื้อถามก่อนมีทั้งหมด5มีกี่ข้อนะลูก20ข้อเราซื้อออกพินอินทั้งหมด15ข้อเลยนะพินอินอ่ะเราซื้อออกทั้งหมด15ข้อใช่พินอินส่วนคำศัพท์เราซื้อเลือกมาออก5ข้อแล้วผมก็แคปรูปไปแล้วโอเคไม่เป็นไรทำให้ได้เต็มนะถ้าไม่เต็มหรอซื้อจะหักคอผมเลยโอเคหมดแล้ววันนี้อันนี้จำมาดีๆอันนี้ออกเยอะอันนี้ออกเยอะแคปรูปแคปรูปอันนี้ออกเยอะนะเราซื้อบอกก่อนโอเคหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ก่อนมาแล้วหมดเวลาแล้วซื้อของให้ได้เดี๋ยวเราซื้อของของ PowerPoint ให้ในกลุ่มโอเคก็ได้หมดเวลาแล้วออกจากกลุ่มได้เลยเสียเราซื้อมีทั้งหมดกี่คนเนี่ยเข้ามาในกลุ่มเนี่ยเราซื้อลืมดูโอเคออกเลยลูกออกจากกลุ่มเลย
มีคนพิมพ์อะไรในแชทเราซื้อลืมดูมาไก่ยงไก่ย่างนั้นเดนไนขอได้เลยค่ะบ๊ายบายใจเจียนใจเจียนเราซื้อลืมดูว่าเมื่อกี้กลุ่มเราเข้ามาทั้งหมดกี่คนนัดกันยากรจำได้ไหมตอนที่ผมเข้ามาก็16คนนะครับโอ้มีแค่นี้เองเหรอ16คน18คนเองเหรอน้อยมากไม่รู้โอเคโอเคบ๊ายบายนายเจียนออกจากกลุ่มได้เลยลูกคราวนี้สอนออกจากกลุ่มได้เลย